ัทท่านก็เสนอว่าเนี่ยเขาไปตรวจหมดแล้วนะบริษัทเนี่ยจากฟาร์มเนี่ยออกมาเนี่ยก็ตรวจ 100% ว่าไม่มีจุลินทรีย์ไม่มีแบคทีเรียไม่มีปนเปื้อนแต่ระหว่างการขนถ่ายไม่รู้เป็นอยู่บนเขียงหมูในกายเป็นว่าอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยมันก็ต้องร่วมกันก็เห็นด้วยกับท่านอาจารย์นะท่านพ่อครับเดี๋ยวก็อย่างสารที่ใช้ฉีดอย่างที่ผักเมื่อสักครู่ที่ผมพูดถึงเนี่ยนะฮะถ้าสามารถถ้าบนบุรีรัมย์นั้นที่ผลิตในบุรีรัมย์เนี่ยสามารถที่จะเอาแนวคิดของพ่อไปว่าเออเราเห็นประโยชน์ของผู้บริโภคเนี่ยไม่ใส่สารเคมีไม่มียากำจัดศัตรูพืชเนี่ยนะฮะจะไม่ออร์แกนิกจริงๆนะครับไม่มีหลายคนไม่จะดีมากคือนี่ก็จะมีอันนึงก็คือนอกจังหวัดมันก็จะมีอีกฮะถ้ามาจากโคราชมาจากที่อื่นบ้างอันนี้จะการต้องคงจะต้องคิดในภาพรวมด้วยนะครับขอชวนจะต้องกระตุ้นด้วยต้องใส่นะฮะผมต้องช่วยกันนะครับถ้าคิดในกลางน้ำหรือปลายน้ำมันก็ไม่ได้เกิดผลเท่าที่ควรนะครับขอบคุณท่านมีท่านอื่นจะเพิ่มเติมอีกไหมครับอย่างวันก่อนตอนที่ล้างจืดนะฮะท่านรัฐมนตรีผมบอกว่าใช้สมุนไพรกำจัดพิษเพราะว่าตอนนี้ใช้นะสารพิษที่เราบริโภคเข้าไปมันเยอะนั่นคือกำจัดปลายเหตุนะเอาล้างจืดมาขับแต่จริงต้นเหตุคือเราไม่ควรจะกินตรงนี้เข้าไปแล้วต้นเหตุกว่านั้นคือเราไม่ควรผลิตไอสารที่มันมีตรงนี้เข้าไปนะเพราะฉะนั้นแก้เอาล้างจืดมาสนับสนุนล้างจืดมันก็อาจจะใช่อยู่แต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดโอเคฮะข้าว